เป็นเรื่องของเกมส์กีฬาการแข่งขันก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วครับอิตาลีก็มีการยกเลิกญี่ปุ่นก็ยกเลิกนะครับรวมไปถึงมหากรรมกีฬาอย่างโอลิมปิกเองก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแล้วครับตอนนี้การประชุมใหญ่ๆนะครับทางด้านเศรษฐกิจก็อาจจะต้องเป็นการประชุมออนไลน์หรือไม่ก็อาจจะต้องงดไปเลยด้วยเหมือนกันครับจริงๆแล้วในช่วงนี้ก็จะมีการประชุมนะครับการพูดคุยกันแต่รอยเตอร์สก็รายงานครับก็มีแหล่งข่าวบอกว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ครับแล้วก็ World Bank หรือว่าธนาคารโลกกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะจัดประชุมประจำฤดูใบไม้ผลิปีนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบครับเป็นการประชุมทางไกลเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์แทนนะครับเพราะกังวลเหมือนกันเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่จากทั้ง2สถาบันคือทั้ง IMF จากทั้ง World Bank เนี่ยรวมไปถึงผู้แทนจากประเทศสมาชิกก็คุยกันว่ามีโอกาสไหมยกเลิกการประชุมไปเลยแต่ว่าที่ประชุมก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจเพิ่มนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าเร็วๆนี้แหละก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นยังไงจะยกเลิกไปหรือจะเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์หรือว่าจะยังไงนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาตัวเลือกอื่นๆเช่น ถ้าจะประชุมจริงไม่ต้องเอาใหญ่แบบเต็มรูปแบบอะเอาลดขนาดลงมาให้มันเล็กหน่อยได้ไหมหรือว่าการประชุมย่อยเนี่ยอันนี้อาจจะมีการใกล้ชิดมากกว่านะครับอาจจะต้องยกเลิกไปเลยหรือว่าอาจจะลดจำนวนประเทศสมาชิกที่จะเดินทางมาร่วมงานครับที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นสถานที่จัดงานแล้วก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ทั้ง IMF แล้วก็ World Bank ด้วยก็แน่แหละครับถ้าประเทศไหนที่มีการระบาดเยอะๆก็เรียกว่าตัวแทนจากที่นั่นก็อาจจะเรียกว่าเป็นที่ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ต้องมากันครบหรือเปล่านะครับซึ่งการประชุมประจำฤดูใบไม้ผลิของสถาบันการเงินสำคัญของโลกทั้ง2แห่งครับก็จัดกันทุกปีปีนี้จริงๆแพลนก็คือจัดกัน 17-19 เมษายนและก็บอกว่าจะมาเยอะฮะเจ้าหน้าที่รัฐจากประเทศต่างๆนักข่าวนักธุรกิจตัวแทนภาคประชาสังคมร่วมงานกันจาก189ประเทศมากกว่า 10,000 คนครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะว่าเรามีคลิปวิดีโอที่ดีๆอีกเยอะมากเลยครับ